คาถาลาขาดความล้มเหลวชั่วชีวิตยังมีมนุษย์อีกมากบนโลกนี้ที่ไม่เก็ทที่ไม่เข้าใจที่ไม่ล่วงรู้ว่าทำไมชีวิตเขามันถึงล้มเหลวและไม่ได้ล้มเหลวครั้งเดียวมันล้มเหลวซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากทำไมบางครั้งการย้ายที่ทำงานการเปลี่ยนบริษัทการเปลี่ยนแบรนด์สินค้าจริงๆแล้วไม่ได้ย้ายไปสำเร็จอย่างเดียวสำหรับใครบางคนการย้ายที่ทำงานการเปลี่ยนงานมันแค่เป็นการเปลี่ยนที่ล้มเหลวเท่านั้นเองค่ะคนสำเร็จอยู่ที่ไหนก็สำเร็จแม่เชื่อของแม่แบบนั้นนะคะเวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆครูจะบอกแบบนี้ค่ะจงใช้เวลา24ชั่วโมงในการ learning to success ค่ะเรียนเพื่อสำเร็จไม่ใช่แค่ว่ากูมานั่งเรียนแล้ว acting to success แสดงให้เหมือนคนสำเร็จแล้วอนุญาตตัวเองให้สวมวิญญาณสวมการเป็น acting to success ไม่ใช่ acting to failure act เพื่อความสำเร็จสวมการเป็นเอาให้เหมือนข้อที่สองนะคะถ้าวันนี้มั่นใจว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นคนสำเร็จคาถาที่สองก็คือหยุดไล่ล่าความสำเร็จเสียทีเพราะความสำเร็จต้องการคุณคุณต้องไม่ไล่ล่าและหยุดที่จะไล่ล่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคือคนสำเร็จความสำเร็จสิมันต้องการคนความสำเร็จต้องการคนสำเร็จทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นหยุดหลงทางหยุดตาบอดหยุดมืดมัวกับชีวิตได้แล้วถ้ามั่นใจว่ากูเกิดมาเพื่อสำเร็จกูคือคนสำเร็จง่ายเลยทีนี้ก็ทำอะไรก็ได้ก็นี่คนสำเร็จนี่ความสำเร็จสิต้องการฉันงั้นไม่ว่าจะลงมือทำกิจการงานอันใดเราก็สร้างความสำเร็จและความสำเร็จก็วิ่งหาเราต้องการเราเพราะความสำเร็จต้องการคนสำเร็จมาทำให้มันเกิดขึ้นต่อไปคือคาถาข้อที่3ครูจะบอกแบบนี้นะในชีวิตเราขนาดมีตัวอย่างมีไอดอลก็ตามมีคนที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เขาสำเร็จไปก่อนก็ตามทำให้เราดูเป็นตัวอย่างก็แล้วจนคนสำเร็จท่วมหน้าฟีดFacebook ไปหมดใครบางคนยังบอกว่าน่าจะทำไม่ได้น่าจะทำได้ไม่เหมือนกันกับเขาน่าเสียดายนะลูกที่คนสำเร็จผุดเกิดขึ้นมาคนแล้วคนเล่าแต่เราเองลูกที่ไม่ยอมรับเอาความสำเร็จนั้นมากืนกินเข้าร่างเราประโยคที่ครูจะพูดให้ฟังต่อไปนี้ประโยคที่เป็นคาถาข้อที่3ที่ครูจะบอกเราหากแม้นว่างานกิจการหรือสิ่งใดก็ตามมีเพียงแค่คนคนเดียวในโลกทำได้ทำสำเร็จเป็นตัวอย่างได้แม้นมีแค่คนคนเดียวทำได้เราก็จะทำได้เช่นเดียวกันและหากแม้นสิ่งนี้ยังไม่มีมนุษย์คนไหนสักคนเดียวทำได้กูก็จะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นี่คือสิ่งที่ครูบอกตัวเองมาตลอดชีวิตค่ะวันนั้นยังไม่มีครูในประเทศไทยที่ออกมาสอนกดแรงดึงดูดได้รุนแรงและสั่นสะเทือนแบบนี้ไม่มีตัวอย่างให้เห็นแต่ครูบอกตัวเองว่าถึงแม้จะไม่มีใครเป็นแบบเนี้ยแบบตอนเนี้ยในประเทศไทยเลยสักคนเดียวกูก็จะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวกูแล้วย้อนกลับไปก็เกิดเพจที่ชื่อว่ากดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะ